ว่าสิวลุมมาตุ้มมาตั้มมาตุ้มนะเกิดสิวแบบซ้ำซักจำเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะอย่างหัวข้อคลิปของเราเลยเราจะมีไอเทมเด็ดปราบสิวมาฝากทุกคนนะคะที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะใครที่ประสบปัญหาพบเจอในปีที่ผ่านมานั่นก็คือการใส่หน้ากากแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกภาวะว่าสิวลุมมาตุ้มมาตั้มมาตุ้มนะแก้วเนี่ยก็จะเป็นบ่อยในช่วงที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่บ่อยๆแล้วก็เจอเหงื่อเจออะไรที่มันแบบปิดกั้นอยู่ในนี้นะคะแล้วคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหานี้นะคะอัปเดต5ไอเทมนะคะสำหรับคนเป็นสิวหรือว่าใครที่ต้องการรักษาสิวเนี่ยมาดูคลิปนี้บอกเลยว่าของที่มาพูดในวันนี้เนี่ยจะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยอาจจะมีคนเดาได้แล้วก็มีของใหม่ที่ยังไม่เคยพูดในคลิปแต่ว่าเป็นของที่ใช้แล้วนะไม่ใช่ของใหม่แบบใหม่ยังไม่เคยใช้นะคือเป็นใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตกันในคลิปนะคะก็ไปเริ่มกันเลยหลักๆแบรนด์ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือคุณทำคลิปเยอะมากคือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอ่อนโยนนะคะไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะก็อันนี้ก็คือขั้นแรกในการที่คนเป็นสิวจะกังวลนะคะแต่ว่าการแพ้สารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละผิวสภาพผิวก็จะต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะดูประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะแพ้สารเหมือนกันเข้าใจไหมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะแต่ละคนก็แพ้ไม่เหมือนกันแต่อันนี้แค่เป็นแบบเหมือนคีรมรวมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวนี้อาจจะแบบว่าไม่คุ้นจริงด้วยในช่องยังไม่เคยพูดนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่ออกใหม่ๆนะคะตัวนี้ชื่อว่า BK Acne นะคะ Natural Whip Soap นะคะก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสบู่ที่สามารถใช้แบบปกติได้แล้วก็ตีฟองได้นะคะส่วนผสมสำคัญหลักๆของเขาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียได้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของใบบัวบกนะคะ TT Oilวิตามิน E นะคะวิตามิน C นะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่จุดเด่นๆของเขาหลังใช้นะคะแกรู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะผิวจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะให้ความรู้สึกแบบล้างหน้าสะอาดอ่ะและที่สำคัญคือเราอ่ะสามารถตีโฟมตีวิปโฟมนะคะด้วยการใช้แบบตะข่ายมาช่วยตีอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดูนุ่มๆฟูๆเวลาใช้มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะคะหลังๆแก้วรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยทำให้เขาเรียกว่าหน้าไม่ค่อยมันด้วยระหว่างวันนะอันนี้คือที่สังเกตแล้วเอามาถูหลังด้วยนะคือช่วงไหนที่รู้สึกว่าสิวขึ้นที่หลังเนี่ยก็จะใช้ด้วยนะคะคือคุ้มนะเพราะว่าก้อนหนึ่งอ่ะ59 บาทแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ใครที่เป็นสิวที่หลังอ่ะลองดูลองเอามาใช้ดูนะคะเผื่อจะแบบว่าตอบโจทย์มาต่อกันที่ตัวต่อมานะคะเรียกว่าตำนานของตำนานอันนี้ก็คือ BK Acne Balancing Mask คือจะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองอาจจะพลาดของถูกและดีไปนะเรียกว่าเป็นมาร์คสิวที่ช่วยทำให้สิวยุบไวแบบเห็นผลให้หัวสิวเนี่ยแห้งไวขึ้นนะคะและยิ่งช่วงตอนที่เราใส่หน้ากากบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะอับชื้นนะคะเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นทุกคนตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ลองพอกไปทางหน้าเลยนะคะจะทำให้ลดการระคายเคืองของผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่เป็นสิวแบบหัวชัดเจนอะไรเงี้ยแนะนำแต้มเฉพาะจุดก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งแบบพอกแล้วก็ล้างออกหรือว่าจะแต้มที่แบบบางทีเราแบบวันนี้เรามีน้อยอ่ะแค่ตรงนี้ก็แต้มไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมาร์คที่เรียกตรงนี้เลยเรียกตรงนี้นี่อ่านเลยเขาบอกว่าเขาเป็นมาร์คที่ช่วยปรับสมดุลผิวของเราได้เพราะอะไรถึงต้องปรับใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าความไม่มีสมดุลของจุลินทรีย์บนชั้นผิวของเราเนี่ยทำให้เกิดการเกิดสิวแบบซ้ำซักจำเจนอกจากเป็นมาร์คสิวแล้วเนี่ยตัวนี้ช่วยในเรื่องกระจ่างใสด้วยเราสามารถพอกทิ้งไว้ 15-20 นาทีได้เลยนะคะแล้วก็ล้างออกในส่วนของราคานะคะไม่แพงอยู่แล้วเนาะราคา49 บาทแล้วก็มีแบบหลอดนะคะ389 บาทใครที่เพิ่งดูแล้วอยากลองเนี่ยก็แนะนำแบบนี้ก่อนแบบซองนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วชอบแล้วเนี่ยแนะนำแบบหลอดนะคะก็จะคุ้มกว่าแล้วก็แช
้ได้นานกว่านั่นเองเพราะว่าหลอดเขาใหญ่อะเนาะเรามาต่อกันที่สกินแคร์นะคะก็คือตัวนี้เป็นสิ่งที่แนะนำถ้าใครที่ต้องการน้ำตบดีๆในเรื่องของสิวนะคะสีนี้นะคะตอบโจทย์มากฮาดะลาโบนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะช่วยในเรื่องของสิวเช่นกันนะแล้วก็เป็นน้ำตบใสๆเบาๆนะคะและที่สำคัญคือเขาเนี่ยก็จะช่วยคุมมันได้ด้วยเนื้อเบาดีนะใครที่กำลังหาสกินแคร์ที่เบาๆเขาก็จะเป็นแบบน้ำใสแบบเบอร์นี้เลยนะคะเราก็ใช้แบบตบนะตัวนี้เนี่ยแก้วใช้เคยใช้แบบขวดใหญ่ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสีด้วยนะคะและตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นผิวผสมข้อนมันด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยใครที่ไม่ชอบอะไรหนักๆเหนอะๆหน้าเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่119บาทนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือนี่อันเนี้ยต้องบอกว่าไม่เคยใช้แบบซองมาก่อนนะแบบกระปุกเนี่ยใช้ก็เลยแนะนำได้เริ่มแบบราคาเบาๆกรุบๆก่อนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะอันนี้เป็นคิวเพรสเจลซิก้านะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสลิปปิ้งมาร์กใครที่ผิวมันเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็มีซิก้าด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปลอบประโลมผิวของเรายามค่ำคืนก็ไม่มีสารระคายเคืองต่างๆนะคะตัวนี้เนื้อก็จะแบบทาง่ายๆเบาๆแล้วก็ทาทั่วหน้าก่อนนอนจะเยอะจะน้อยแล้วแต่วันราคาอยู่ที่39บาทนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยไม่มี6ฟรีนะคะก็คือไม่มีพาราเบนซิลิโคนแอลกอฮอล์มีรอออยนะคะน้ำหอมแล้วก็ตัวสีด้วยไม่มีสีอ่ะก็ปลอดภัยหายห่วงไอเทมวันนี้ที่เรามาพูดถึงกันก็คือแน่นอนว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้และสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่อาจจะใครที่เป็นสิวแต่ว่าต้องใช้ชีวิตต้องออกเดินทางต้องพบปะผู้คนแนะนำนะคะเป็นรองพื้น BB ตัวนี้นะคะอันนี้สำหรับตัวนี้นะคะก็คือ BK Sensitive Foundation นะคะ Acne BB SPF 50บวก PA บวกบวก4บวกไปเลยนะคะบวกเยอะมากอันนี้นะคะก็สำหรับคนที่ต้องการแบบตามหาการปกปิดให้ผิวแต่ว่าผิวเนี่ยยังต้องการการรักษาสิวอยู่ไม่ได้ต้องการการอุดตันเพิ่มใดๆตัวนี้สำหรับแก้วเลยเนี่ยก็คือปกปิดดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางเบาไม่หนักหน้าจนเกินไปเวลาเราใช้นะก็คือช่วยแบบปกปิดรอยร่องรอยต่างๆของเราได้นะคะแต่ว่าไม่หนักไม่รำคาญผิวนะและที่สำคัญคือไม่ค่อยติดหน้ากากด้วยนะคะอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูแล้วและตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ใช้ซิลิโคนแต่ว่าเป็นซิลิโคนที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่อุดตันผิวนะคะซึ่งจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะกลัวในเรื่องของซิลิโคนอะแต่แก้วคิดว่าบางตัวบางอันบางคนดีกว่าเรียกว่าบางคนนะถ้ายกตัวอย่างคืออาจจะแพ้สารไม่เหมือนกันอะคือเราเป็นผิวแพ้ง่ายมากเลยเธอแต่เราใช้ซิลิโคนแล้วเราไม่เป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันนานาจิตตังมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเลือกใช้แบบที่ไม่อุดตันในผิวของเรานั่นเองนะคะตอบโจทย์มากๆนะคะราคาก็อยู่ที่9บาทไม่แพงแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วถูกจริตถูกใจแล้วแนะนำจัดแบบหลอดนะคะและสุดท้ายนี้นะคะแก้วมีโค้ดมาฝากสำหรับใครที่ต้องการช็อป BK Acne นะคะแนะนำการช็อปแบบออนไลน์เนี่ยจะได้ส่วนลด50บาทจากแก้วไปเลยก็คือช็อป500ลด50บาทนะคะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วผ่านทาง Shopee นะคะซึ่งจะบอกว่าขอเป็น Shopee Official Brand นะคะคุ้มก็จะใส่โค้ดให้ใต้คลิปนะคะทั้งใน Description Box Caption ถ้าลงในเพจนะคะแล้วก็ตรงคอมเมนต์เลยทุกที่เลยนะคะสามารถนำโค้ดนี้ของแก้วเนี่ยไปใช้ลด50บาทกันได้เลยนะคะลองดูนะคะวันนี้ก็มาจัดเต็มให้เลยวันนี้รวบรวมไอเทมที่แก้วรู้สึกว่าแก้วใช้แล้วแก้วรอดและแก้วชอบนะคะในการเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆใครที่มีปัญหานี้นะคะก็เสี่ยงหายก็ลองไปใช้กันดูนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย